อ๋อโอเคเหมือนกันบ้านที่คล้ายๆกันหมายถึงก็สอบคล้ายๆกันบ้านใช่ไหมเหมือนนั้นไหมอืมโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับโอเคพรุ่งนี้สอบแบบโอ้ยตายแล้วสอบอะไรนักหนาชีวิตมันใกล้สอบมิดเทอมแล้วอ่ะก็คือเก็บคใชะแน่นมันจะมิดเทอมแล้วคือแบบโอ้ยสอบทุกวันเลยอือย่างน้อยมวันละ1 วิชายังน้อยอยู่นมะันคยรัูงว่ทาันไงหลับพักผ่อนอ่ะอย่างอ๋นอ้อยคือ1 วันต้องมีสักวิชาหนึ่งแล้วอ่ะใช่ช่วงนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละคือยังไงก็ต้องสอบอ่ะไม่มีทางเดี๋เยลวือกสัปดาห์หน้าหนูต้องสอบไอ้นี่มิดกเท็อมจีนอืมโอ้ยต้องอ่านมิดเทอมของจีนเพราะมันสอบนอกตารางอีกโอ้ยชีวิตมิดเทอมของอะไรเนาะของภาษาจีนเหรอใช่อืมครับกินขนมไหมอยากกินกิมนาโอกริโอก่อนโอเคหาทิศเจอยังเจอแล้วฮะโนี่อเลเคยอืมไม่ไม่ส่งมาอันนเัค้รืน่องคือของเพื่อนอ้อมมาส่งมาเพขราอะงหเนพูื่อนทำบางอันมันหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็มิดเทอมของคณิตเขาก็บอกมาแล้วเหมือนกันว่าสอบเรื่องอะไรบ้างก็คือเรทิโอกับอีควอชันอย่างละสิบจเิปโออรเ์มเซต็นรีต์แล้ไหวมก็จะจิโอเมตรีหรอก็สมการกับลออียควอชันเอ้ยเรื่องอะไรเมื่อกี้ครูฟังไม่จับสมการอ่ะโหครับน่าอีควอชันแล้วก็สมการกับไอเนี้ยเรทิโออ๋อเรดิโอไม่อ่านเรโซครูก็งงว่าเรดิโอคืออะไรโอเคโออืมอย่างว่าจะไม่ค่อยชัดหน่อยว่าตอนนี้หนูคัดจมูกหายใจไม่ออกอืมเป็นหวัดไปเราก็นึกไม่ออกว่าเรติโออะไรอ๋อเรโชตัดส่วนตัดส่วนมันเขียนว่าเรติโอจริงนะแต่ว่าเป็นอ่านเรโชนะโอฝ้รมัั่งนขเยี้อะเกีมยจากอ่าเลวยฝรั่งขี้เกียจออกเสียงจากเรติโอเป็นเรโชเลยมันเยอะมากเลยหรือทอยเออนี่ทำไมเขาอ่านเรโชครูยังสงสัยขี้เกียจอ่านไหมอ่ะก็เลยอ่านเรโชคนเลยหนูว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะอืมไม่งั้นครูไปพลิกรูปเองได้ไหมเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวรู้ส่งไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปพลิกรูปให้ก่อนอืมเพราะว่านะถ่ายแนวตั้งแต่มันรูปที่มันออกมากลายเป็นแนวนอนเฉยไมพ่ลิกใหด้ีครูมาเลได้ยไหมอ่ะเดี๋ยวนู้นกดส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวนู้นกดแก้ไขให้ก็ดูหน่อยโอ้ต้องโรเตทรูปอืมงงไม่คนละอันกันหรอที่ส่งมาเออมันมีแกบอกว่ายูนิตสองตั้งแต่ยูนิตสองจนถึง2/1จนถึง2/11เอ้ย7แสดงว่าเยอะมากเลยแสดงว่าต้องตามไปที่ไม่เข้าใจอย่างเดียวแล้วแหละพรุ่งนี้ดรอปกี่นาทีค่อยๆไล่ไปทีละอันก็ได้นะคะอืมไม่รีบอย่างมนั้นอยเยมอันะมีการบ้านนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยที่ไม่เยอะหรอกแต่ปัญหาครูว่ามันน่าจะไม่ยากหรอกแต่ว่าแก้ดูคำศัพท์ดีๆหน่อยเวลาอ่านหนูจะสลับอันเนี้ยเวลาแปลโจทย์แปลอะไรแบบเนี้ยอืมยึดหลหันกูไปหแลปังลมาหน้าสลับกันไปหลังมาหน้าแล้วน่าจะพลาดน้อยที่สุดอ่ะเพราะภาษาอังกฤษมันแปลไม่เหมือนเราอ่ะใช่เวลาเราแปลแล้วแปลหลังมาหน้าก็หน้าไหนก่อนอ่ะดูหน่อยสิแสดงว่าที่ครูตามตั้งไว้นี่คือไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะไหนอะไหนไม่นี่พลิกมาให้ครูหน้าเดียวใเชอง่อ่ะใช่
หนูว่ามันจะเด้งยาวๆเลยนะเดี๋ยวครนูะกดปิดมันจะมีอีดิกทดใชปิ่ดไหมไอ้นี่ก่อนแนะมันนก็ำว่าให้ครูกดปิดกรอบเสียแลง้วก็หมุนแจ้งเตือนก่อนได้เลยเนี่ยหมุนจุ๊บลองดูยิ้มได้ไหมอ๋อพอหมุนแล้วมันต้องส่งกลับนะใช่ไหมหมุนแล้วมันต้องส่งกลับแล้วมินี่ต้องหมุนในนี้รู้ละหนูรู้ละกอมินี่ส่งมาไม่เป็นไรมันขึ้นอีดิทในนี้ก็ได้นี่ครูอีดิทในไลน์ในอะไรนะกลับปุ๊บไปที่กรอบแล้วก็หมุนจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะแล้วไม่มีแอปที่แบบถ่ายแล้วมันเป็นเอกสารเลยไม่มีหรอหนูก็อยากได้เหมือนกันนะเออหรือว่าใชเป่็นเพราะหนูยังไม่ได้อัปเดตไอ้โฟโต้อีดิเตอร์มันขึ้นว่าให้ไปอัปเดตก่อนใช้โปรแกรมก็เรียกอะไรโฟโต้สแกนเนอร์เนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นไฟล์ว้าวเหมือนหนูจะได้โปรแกรมดีๆใหม่หนึ่งโปรแกรมแล้วแม่ลองพิมพ์ดูนะมีหลายอย่างให้เลือกเลยของฟรีก็มีเยอะเลยโฟโต้สแกนเนอร์หนูอยากรู้ว่ามันมีแอปตัดต่อไหนดีๆบ้างหนูอยากได้แอปตัดต่อดีๆสักแอปหนึ่งที่เขาใช้ดีๆแล้วเห็นว่าใช้ง่ายเคมัตเตอร์ไหมในโทรศัพท์อะไรนะเคมัตเตอร์ไหมหนูจะเอาไปทำงานวิชาสุขศึกษาหนูก็เลยต้องหาแอปดีๆหน่อยมันขึ้นอยู่ว่าเราจะทำกี่อันนั้นอะโซนี่เวกัสแล้วแต่คนถนัดหรอมินี่แม้แต่คนถนัดเลยตัดใน iPad ยังได้เลยถ้าใน iPad มันก็จะมีโปรแกรมเฉพาะของ Apple อยู่แล้วใช่ไหมก็ตัดใน iPad ไปเลไมย่รู้แล้วใช้แท็บเล็ตของ iPad อยู่ใช่ไหมใช้ก็แลโหล้วดโปรแกรมที่ตัดกับ iPad เลยจบไม่ต้องเอาเข้าคอมพิวเตอร์เสียเวลาหนูเอาเข้าคอมไปละใช่เพราะว่าตัดกใัหบ้คเพอืม่อนมเัอนาต้เอขง้าใช้โปรแกรมมันจำเป็นถ้าไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรก็ตัดโปรแกรมของ Windows เลยก็ได้ครับถ้ามินี่ไม่ได้ใส่ผมไม่ใช่ต้องลูกเล่นอะไรมากนะใช่แต่ถ้าลูกเล่นเยอะก็ต้องใช้โปรแกรมพิเศษหน่อยใช่ไปนอนกัดโปรใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่คนที่ถนัดนะครูว่าที่เห็นอยู่ก็ตัวนี้เวกัสก็ได้นะใช่มินี่ใช้ตัวไหนอ่ะหนูใช้แคปคัทแล้วถ้าชอบก็คือเอาอันนั้นไปเลยใช่ไม่จำเป็นต้องเหมืกอน็เพคื่ืออนถ้าแบบตัดคลิปที่ไม่ยาวมากก็ใช้แคปคัทแต่ไม่เคยตัดคลิปแบบยาวๆแบบคือเป็นคือพูดอย่างนี้ดีกว่าสุขศึกษาครูให้ทำคลิปรณรงค์เรื่องลดละเลิกเกี่ยวกับพวกสารแอลกอฮอล์อะไรแบบเนี้ยครับเข้าใจแหลนู้วก็เลยต้องทำเป็นคลิปแล้วก็ส่งครูโอเคอ่ะเรามาเริ่มจากหน้าไหนก่อนดีเราจะตรวจกันไหนหน้าไหนอันดับแรกหน้าไหนก็ได้นะอ๋อมันต้องเรียงหน้าให้ครูด้วยแหละมินี่สองครูหาหน้าแรกที่มันเขียนว่า2/2ยากจังนี่ไหมอ่ะหน้าแรกอันนั้นแหละ comparing แล้ว comparing หนักละลิ้นพันละ2/2อันนี้อันเดียวกันไหมอ๋อนี่2/62/2อันนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยครับจริงๆแล้วเรโชหรือว่าเรติโอของมินี่นะก็คือเรื่องเศษสัดส่วนนะครับสัดส่วนคือเศษส่วนเป็นพวกเดียวกันนะโอเคแต่มันจะมีความต่างอยู่นิดนึงไอ้ตัวเนี้ยสัดส่วนกับเศษส่วนอ่ะเศษส่วนเนี่ยกับสัดส่วนมันคือพวกเดียวกันนะเวลาน้องเขียนว่า2/3เนี่ยถ้าน้องเขียนเป็นสัดส่วนได้ไหมก็จะเขียนเป็น2ต่ออะไรครับ
ต่อ3ดังนั้นเวลาจะมองเรื่องสัดส่วนก็คือจริงๆแล้วมันก็คือพวกเศษส่วนนะตรงนี้จับประเด็นได้แล้วยังสาระสำคัญที่1ได้ค่ะโอเคนะตัวหลังเนี่ยมันคือส่วนนะตัวหน้ามันคือเศษนั่นเองดังนั้นสัดส่วนกับเศษส่วนก็คือเวลาคิดแบบเดียวกันได้ครับแต่ว่าเวลาเขียนเครื่องหมายไม่เหมือนกันเนี่ยให้สังเกตดูเศษส่วนก็บนกับล่างนะสัดส่วนก็หน้ากับหลังโอเคเนาะบนมาเป็นหน้านะครับล่างมาเป็นหลังเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนโอเคทีนี้ก็มาดูโจทย์ของที่โรงเรียนนะครับlook at this picture นะครับนะ rise ratio นะ then simplify ก็ให้เขียนสัดส่วนแล้วก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับที่ก็บอกว่า simplify mini clear นะทุกครั้งเนี่ยเวลาคิดเสร็จต้อง simplify เขานะ simplify ก็คือเป็นเลขที่น้อยที่สุดอะที่เราพอจะตัดก็อคอกือไดท้ำเป็นเศษส่วนอย่างต่ใช่โอเคให้เคลียร์คำศัพท์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวงงว่า simplify คืออะไรโอเคทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะคุณครูว่านะที่เหลือก็คือเป็นการแทนตัวเลขธรรมดาถูกไหมครับถูกไหมเนี่ยก็บอกว่าสัดส่วนของไอ้ดอกลูกอะไรคุณครูไม่รู้นะเรียกไม่ถูกใบไม้ไหมมันเหมือนเป็นดอกเมเปิลนะดอกใบเมเปิลแล้วนะน่าจะไม่ใช่ดอกเนาะใบเมเปิลก็บอกว่าใบเมเปิลมีเท่าไหร่น้องก็นับ1 2 3 4น้องก็เขียน4แล้วจุด2จุดก็คือต่อใช่ไหมต่อใบเมเปิลบวกกับฟักทองนะครับก็นับเลยเมหนเปึิ่งลสบี่วกฟักหทองกสี่ก็เป็นเท่าไหร่ลูกสิบเป็น10ขอโทษ4 บวก 6เป็น10เราก็ได้เป็น4 ต่อ 10ทีนี้น้องก็ตัดได้อย่างต่ำเลยเห็นเลขคู่ก็ตัดอะไรเลยตัดสองแต่สองกับ2 2 4 2สองห้าสิบ50ทีนี้เศษส่วนก็บอกแล้วถ้าตัดกับใครถ้าตัดด้วยอะไรก็ต้องตัดด้วยอย่างนั้นนะครับสิทธิเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าตัด2แล้วไปตัด3เนาะถ้าตัด2ก็ต้องตัดเท่ากันนะครับเคลียร์คอนเซปต์ข้อ A ไหมครับเคมลีีส่วนยไหนรผ่านแล้วเห็นไหมทวนเสร็จแล้วตนอะนนี้ได้อยู่แต่ช่วงหลังก็บันไลแล้วค่ะชีวิตทีนี้ต่อไปอย่างข้อ B นะครับก็บอกว่า if x ต่อ y นะครับเท่ากับ3 ต่อ 4แล้วถ้า x ต่อ x บวก y เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเป็นการแทนที่ตัวแปรธรรมดาเลยแล้วข้อที่4อ่ะถูกไหมก็คือ x ต่อ y เท่ากับ3 ต่อ 4ดังนั้นน้องก็ต้องแทน x เป็น x เป็สนาสมาม y y เป็เปน็นสี่4นะครับตรงนี้คุณครูก็เลยแทน3แล้วก็3 บวก 4ก็ได้เท่าไหร่ลูก7เจ็ดสุดท้ายเราก็เลยตอบ3 ต่อ 7ตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์อ่ะทุกข้อก็คือให้แทนค่านะครับนะแค่แทนค่าตัวเลขดังนั้นข้อ B ผ่านต่อไปก็ C ครับก็ C ก็แก้จาก2 ตัวเป็นกี่ตัว x ต่อ y ต่ออะไรลูกต่อต่อ4โอเคเราไม่เรียก z แล้วนะเรียก4เรลาูกเรียกแซดแบบว่าตายเคยเรียก z อ่ะลูกโอโอเคโอเคห้ามเรียก z แล้วเดี๋ยวนี้จริงๆกูก็เรียกว่างนะบางทีเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนเชยเลยให้เรียก4นะครับรู้ตัว x y แล4้วโอเคก็เหมือนเดิมครับก็ยังคงยึดการแทนอะไรเหมือนเดิมแทนค่าเนาะตัวหน้าก็คือค่าเท่ากันตรงไหนที่เขามีตำแหน่งเดียวกันค่าก็จะเท่ากันน้องก็แค่เลือกตัวเลขไปแทนดังนั้นมันจะปิดได้กรณีเดียวครับกรณีที่คิดเลขผิดบวกลบเลขผิดเนี่ยก็จะผิดตรงนี้วันนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะโอเคคุณครูผ่านข้อ C เห็นไหมตรวจกันแบบรวดเร็วอ่านโจทย์ดีๆเห็นไหมก็จะบอกว่าบางทีก็จะใช้คำศัพท์ว่าให้ทำเป็น simplify ก็คือทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็อีกทีบางทีก็จะใช้คำว่า simplest form ความหมายเดียวกันไหมแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเยอะๆเลยก็คือ simplest form ความหมายเดียวกันกับ simplify นะครับกับ simplest form เนี่ยก็นะครับอยู่ในรูปอย่างง่ายเวลาก็แปลภาษาไทยนะแต่จริงๆก็คือทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นแหละนะโอเคในภาษาเราต่อไปหน้าก็ดี answer นะครับ following ตอบคำถามเนาะอย่างข้อนี้ก็บอกว่า in a school นะครับ3/7 of student are girl นะครับนะแสดงว่า girl นี่คือเลขอะไรลูกเลขสาม girl ก็คือ3/7นะเอ้ย
ไม่ใช่ในสคูลคือ3ส่วน7 of student น่ะคือ girl อืมนะครับดังนั้นไป girl จะ3ส่วน7แล้วก็เป็น boy ตั้งแหละอันนี้เราก็ต้องคิดต่ออย่างนิดนึงถ้า girl ถ้าเราคิดว่ามี7ใช่ไหมทั้งหมดคือ7ก็เป็น girl ไปเท่าไหร่แล้วลูก3ดังนั้นก็เหลือ boy เท่าไหร่บอยก็สี่นะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็ต้องเป็นสี่ส่วนเจ็ดสี่จากนะเจ็ดเลยพอบอยเขียนเป็นทีนี้เรบโชอยเขขีอยงนgirl to boy น้องก็เลยเป็นสามส่วนอะไรนั่นเองสาสมาส่มวนสส่ีว่นสองสี่ดังนั้นก็คิดจากที่มีอยู่ทั้งหมดเลยห้ามจินตนาการต่อ อย่างเช่นกาแฟก็ได้นะครับกาแฟช็อปก็บอกว่าอะไรเอ่ย7ส่วน9นะของกาแฟนะครับเนี่ยของกาแฟเนี่ยโทรเนี่ยที่ขายไปเนี่ยเป็นอะไรมาเลยครับเป็นไวท์กาแฟขายเป็นไวท์กาแฟมินี่รู้จักไวท์กาแฟไหมก็แบบกาแฟแบบแบบไหนบอกยังไงอ่ะมันกาแฟใส่นมเออก็เรเีดยกิไมวนท์ัก้านแฟแบบจริงๆหลอกเด็กนะกาแฟสีขาวไม่มีหรอกแต่ว่าก็ตั้งชื่อไปนะครับโอเคขาวขาวไงใส่นมเยอะนะสงสัยขาวจ้วกเลยเนี่ยก็เรียกไวท์กาแฟจริงๆมันมีแค่กาแฟจริงๆมันมีแค่สองอย่างเลยนะไวท์กาแฟเนาะกับเบรกกาแฟใช่โอเคเข้าเรื่องของเราต่อโอเคแสดงว่าเป็นไวท์กาแฟเท่าไหร่ลูกที่ขายทั้งหมดมีอยู่เก้าใช่ไหมแต่พี่แกขายไวท์กาแฟไปเท่าไหร่เลยขายเจ็ดจากชนิดกาแฟทั้งหมดเก้าชนิดทีนี้เขาก็เลยถามน้องว่าเออนะดังนั้นให้หาว่าไวท์กาแฟต่อแบล็กกาแฟเท่าไหร่ไวท์อะเป็นเจ็ดละแบล็กก็เลยต้องเป็นเลขอะไรครับสองไว้ก็เป็นเลขสองเพราะว่าเกิดจากเจ็ดลบขอโทษเก้าลบเจ็ดตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ฮะโอเคฝากนะถ้ามาสไตล์นี้ก็คือจบต่อไป in a class นะครับเขาบอกว่า student เป็นไงครับนะคลาสเดสมีใน5/6ของนักเรียนที่ไม่ได้ทำการบ้านแล้วถามว่าไอเรโชของสตูเดนท์ที่ไม่ได้ทำการบ้านน่ะ มีเท่าไหร่มีเทน่าะไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าเรโชของนักเรียนที่ไม่อะไรก่อนไม่ทำการบ้านก่อนนะรอบนี้นะไม่ทำการบ้กาับนแล้วก็เขาบอกว่า total number of student เนี่ยดูดีๆว่าบางทีเขาหลอกโอเคเขาบอกว่า student this day homework ก็คือทำการบ้านเองอ่ะแค่5/6จากนักเรียนทั้งหมดแสดงว่าไม่ทำการบ้านอยู่หนึ่งส่วนแต่พอเขาถามเราก็บอกว่าไม่ทำการบ้านต่อนักเรียนทั้งหมดมันก็เลยต้องเป็น1/6นะครับนี่คือโดนหลอกแล้วนี่ก็ต้องเป็นต่อหกบางทีเราเพลินไงเราก็บอกว่าน่าจะไม่ทำการบ้านต่อนักเรียนที่ทำการบ้านเนี่ยน้องก็ต้องเป็น1/5ใช่ไหมแต่รอบนี้ก็ถามโททอลลูกไม่นี่เห็นคำนี้ไหมเห็นนคะ่ะโททอลก็คือทั้งหมดเลยนะนักเรียนทั้งหมดก็คือ6 ส่วนเราแบ่งนักเรียนเป็น6 ส่วนต่อไปอันนี้คือที่หลอกที่โดนหลอกดาวต่อไปข้อที่สี่นะครับนะในออฟฟิศนะครับนะพนักงานนะครับที่เป็นฟีเมลคือผู้หญิงผู้ชายครับฟีเมลคือเป็น employees employees คืออะไรEmployer แล้วคืออ่ะ Employer ก็คือพนักงานบริษัทอะไรอย่างพวกนี้เขาเเอรียกอพนักงานอะไรอย่างเงี้ยก็เรียก employee นะครับทีนี้เขาบอกว่าเป็น female มินนี่เป็น male หรือ female อ่ะมินนี่ female นะเป็นผู้หญิงนะครับกี่คนจากพนักงานทั้งหมดครับจากไม่ใช่จาก8 ส่วนนะเป็น5 ส่วนเป็นผู้หญิง5 ส่วนเดี๋ยวนี้เขาบอกให้น้องอ่านหาเสร็จส่วน male ก็คือสัดส่วนของผู้ชายใช่ต่อโตอะไรนี้ดูดีๆนะตัวเท่างั้นพอทำโจทย์ปุ๊บเห็นแล้วเฮ้ย5 นี่คือเป็นผู้หญิงแสดงว่าเป็นผู้ชายเท่าไหร่ลูก3นะเพราะมันมีทั้งหมดแก้เท่าไหร่เองรอบนี้8สามเอ้ยสามนี่คือไม่ไงเป็นเมลอ๋อ
ถูกไหมเคลียร์ไหมที่ครูพูดหรือว่าครูทำให้งงเคียฮะหนูแค่มือหนูแค่ตั้งใจข้อความอ่ะครูชี้ตรงนี้อ่ะเมล5นะน่ะทีนี้ก็บอกว่าต่อโทเทลไง8นี่คือโทเทลดังนั้นมินี่เลยต้องตอบ3ต่อ8เพราะว่าก็ถามเมลต่อโทเทลนะเคลียร์ไหมเห็นพยายามดูคีย์เวิร์ดข้อ4ผ่านได้ไหมครับผ่านได้ค่ะนะโอเคตวนกันเรียบร้อยงั้นอย่าให้ครั้งที่แล้วโดนเขาหลอกแต่ว่าเดี๋ยวไปสอบพรุ่งนี้อย่าให้เขาหลอกนะครับถ้าเห็นคำว่าตัวเท่าก็คือของทั้งหมดนะของทั้งหมดนะนี่ของทั้งหมดก็คือดูจากโจทย์ได้เลยนะครับต่อไปข้อ5นะครับ in a garden นะในสวนนะครับเขาบอกว่าเป็นแมงโก้ทรีแมงโก้คืออะไรลูกมะอะไรมะม่วงมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงเทียบเท่าไหร่แล้วครับแปดมะม่วงที่แปดจากต้นไม้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูก15 15ส่วนนะครับทีนี้เป็นแรมบูตันเสียเท่าไหร่ครับแรมบูตันนี่ก็คือเงาะถูกไหมเงาะเงาะเป็นแรมบูตันเสีย4แล้วนะครับทีนี้ทีนี้อันนี้คือโจทย์ที่ช่วยให้มาเพิ่มใช่ไหมครับใช่แล้ทีวเรนาี้จะสอนอะไรบ้างที่เหลือเป็นแมงโก้อะไรครับแมงโก้ทีนนี่คือมังอะไรครับมังอะไรลูกมังอะไรมังกุสทีนครับมังโอเคมังกุสมันตนิะดครัอบีกแล้วอ่ะอ่ะชอบแบบตอนนี้มันทินแต่คำทับศัพท์อังกฤษจนแบบลืมคำไทยบางคำไปแล้วแบบนึกไม่ออกว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะเมในงโกภาษซาีไทยแต่ว่าพอดูภาษาอังกฤษนึกออกใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมแต่ว่าใช่หนูนึกออกโอเคไม่เป็นไรเลยถ้าอย่างนั้นก็โอเคแล้วคือถ้าเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็นึกเป็นภาพนั้นคือสำเร็จแล้วไม่ต้องนึกเป็นภาษาไทยใช่เพราะว่าปกติเวลาเราเรียนภาษาจริงๆเรานึกเป็นภาพอย่างเช่นครูพูดบอกว่าหมาอย่างเนี้ยมินนี่นึกถึงอะไรมินนี่ก็ต้องนึกถึงภาพก่อนใช่ไหมหมาตัวสีอะไรของมินนี่ก็ครูไม่รู้แต่พอครูพูดถึงหมาเนี่ยมินนี่ก็นึกภาพออกทันทีเลยหรือว่าบางทีครูพูดคำว่าแคสอย่างเนี้ยมินนี่ก็นึกภาพแคสออกนะนึกถึงภาพออกก่อนที่จะนึกถึงคำอีกนี่คือปกติของสมองนะครับใช่นั่นแหละนะครับโอเคเคลียร์เนี่ยเขาทีนี้น้องก็แค่เอาตัวเลขลองตัวเลขนี้บวกกันดูนะครับก็8บวก4เท่าไหร่เอ่ย1212บวก3ก็เป็น10อะไร15แสดงว่าครบแล้วเนาะอ่ะทีนี้ก็แค่ถามสัดส่วนนะครับเรโชนะสัดส่วนของแมงโก้ต่อเรมบูตันนะครับแมงโก้คือก็ดูจากนี้เลย4เรมบูตันเท่าไหร่ครับเรมบูตันอุ้ยดูผิดก็โทษแมงโก้อยู่ตรงไหนนี่โดนหลอกดาวแล้วแมงโก้8แรมบูตันเท่าไหร่ลูก4 8ต่อ4มินนี่ต้องทำเป็นสัดส่วนอย่างต่ำมินนี่ก็เลยได้เป็น2ต่อ1ถูกไหมครับใช่โอเคแต่ว่าไม่ได้ถู้กสองต่อหนึ่งแบบนี้หนูเขียนสองเฉยๆได้ไหมไม่ได้ต้องเขียน2ต่อ1นะครับ2เฉยๆไม่รู้ว่ามันไปเทียบกับอะไรต้องเขียน2ต่อ1เท่านั้นตรงนี้เคลียร์ไหมใช่สงสัยตรงไหนถามเลยต่อไปก็บอกว่าแมงโก้ต่อเรมบูตันแล้วก็ต่อแมงโกทีนนะแมงโก้คือ8เรมบูตันเท่าไหร่แล้วเนี่ย4แมงโกทีนเท่าไหร่ครับ3อ่ะข้อนี้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมเลขทุกตัวไม่ได้ไม่ได้ใช่มันตัดไม่ได้ห้ามไปตัด8กับ4นะครับเวลาเรามีเลข3ตัวที่เป็นสัดส่วนแบบเนี้ยเป็นเรโชลักษณะเนี้ยถ้ามี3ตัวการที่มินนี่จะตัดมินนี่ต้องตัดทั้ง3ตัวได้นะถ้าตัดไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งห้ามตัดให้ตอบทันทีเลยตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ฮะนี่โดนหลอกดาวมาแล้วโดนเต็มเต็มเลยฮะไปตัด2ตัวนั้นนะครับเพราะว่าที่เราไปตัดมันไม่ได้เพราะว่าค่ามันจะเพี้ยนนะครับตัวหลังมันเพราะมันสัมทุกตัวมันสัมพันธ์กับตัวหลังด้วยตรงนี้เคลียร์เนาะต่อไปเรโชของเมโกทีนเมโกทีนเท่าไหร่เนี่ยสามหนึ่งต่อสี่ออเดอร์สี่กับต้นไม้อื่นๆนะครับต้นไม้อื่นๆก็คือทั้งหมดนั่นเองนะครับทั้งหมดคือเท่าไหร่ลูก15ถูกไหมอ๋อกับต้นไม้อื่นๆก็คือไม่ได้รวมแมงโกทีน
ต้นไม้อื่นๆก็ที่ไม่ใช่เมงโกทีนก็มีแปดบวกอะไรลูกบวกสี่ถูกไหมกลายเป็นสิบอะไรครับกลายเป็นสสิิบบสสอีง่เออก็เป็นสามต่อ12ตัดเป็นอย่างต่ำก็เลยได้หนึ่งต่อสี่ถูกต้องหรือไม่ถูกไหมข้อนี้ถูกฮะกำอลั้งาพิวจารณาอยู่เอ๊ะเออ๋ออว่เาอทอำไมเสมัีนยเป็น12ใช่ใช่3 1 3 3 4 12มันก็เลยได้เป็น1 ต่อ 4แต่ว่ามินี่ทำถูกอยู่นะถูกใชอยู่ไ่หมแล้วกับออเดอร์ต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่5เรโชของแมงโกทีนต่อตัวเท่านัมเบอร์ออฟทรีเลยแมงโกทีนก็มีอยู่สามเห็นไหมใช่ทัวเท่าเนี่ยคำศัพท์คำนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวแยกคนเกิดนะตัวเท่าก็คือ15ใช่ไหมวันนี้ก็ตัด3 1 3 3 5 15ก็เลยได้1 ต่อ 5ตรงนี้เคลียร์นะถูกต้องเลยนะครับอ่ะจากที่ผ่านมาหน้าที่1ก็คือเป็นเรื่องของสัดส่วนพื้นฐานนะครับอย่างนั้นคำศัพท์ที่อาจจะโดนหลอกบ้างเวลาเป็นทาบก็คือดูคำว่า total นะครับดีๆนะ total ดีๆแค่คำนั้นแหละที่คุณครูคิดว่าน่าจะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องให้เคลียร์ต่อไปหน้าไหนต่อดีของเราหน้าต่อไปเลยฮะหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าต่อไปเนี่ยบอกครูด้วยหน้าสองหน้าตรงไม่เห็นเลยว่าอยู่ยังไงอืมหน้าสองคือหน้านี้ยหรังออยู่ไหมคะหน้าสองหืมอันนั้นสองแล้วหกอันนี้หรอหน้านี้หรอไม่ใช่ใช่ไหม16 ธันวาค่ะ16 ธันวามินี่กินข้าวอิ่มไหมหรือว่าง่วงนอนแล้ววันนี้ง่วงนอนมากเลยอยากนอนมากนอนก่อนไหมอ่ะไม่เป็นไรเขาพูดเยอะสอบเราสู้ตายไม่ตายอยู่แล้วนอกจากอ่านหนังสือเนาะจะเป็นแพนด้าตายก่อนแล้วค่ะ2 ต่อ 7ไหมอ่ะ2 ต่อ 7ไหมอันนี้ก่อนไหมครูงงแล้ว29 จุดเอออถูกแล้วอันนี้ไหมโน้มนะใช่ใช่โอเคเอาหน้านี้ต่อนะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องดูนะครูเปิดหน้าให้ไม่ถูกนะหน้วา่าไหจนะให้ก็ตไดร้วจสนองะทับสองต่อก็ได้หรือจะไปสองทับสามจะข้ามมาสองทับ7ก็ได้โอเคแก้ตัวให้เข้าใจนี่นะเราจัดว่าไปเลยที่ฟิเชอร์แกบอกว่าหลักๆเลยจะอยู่แบบเยอะจริงๆนะที่แกจะเอามาก็คือแถวๆช่วง2 ทับ 2 ทับ 5 2 ทับ 6 2 ทับ 7ก็คือชีทหลังๆเลยเนี่ย2 ทับ 7ก็ควรจะออกเหมือนกันแหละโอเคแล้วกส็องทับมันมีอยู่อันนึงที่หนูเพิ่งส่งไปอ่ะให้ครูที่เป็นของเพื่อนอันนั้นอ่ะอมืีมอันที่มันเป็นมีเป็นโจทย์ที่แบบว่าให้รูปมาแล้วก็แบบต้องไปนั่งหาแบบว่ายังไงอ่ะเอาไม้บรรทัดมาแล้วก็วัดความสูงมันอันไหนวัดอเอ่ะาเองแล้วก็คิดเอาหนูได้ส่งไปให้ครูยังอันนี้อ่ะอะไรอนี่่าอ่ะใช่ที่เป็นเพนกวินเป็นอด๋อวงเปส็นองอะไรตะอปย่างกเงีเ้นี่ยยอ๋อใช่ออกด้วยได้แล้วครูกินกาแฟหกใส่เสื้อต้องกลับต้องซักเสื้อลาวเออครูเป็นคนกินกาแฟที่หกที่หลับนะอย่างนี้แต่ว่าครูเป็นคนกินกาแฟที่หลับโอ้ร่างกเาปย็นกขับอคาอยเฟู่ทอี่ีหนนูไม่ยดัีงหลับเลยต้องกลับไปแต่ว่าครูยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะตอนสองมินี่เสร็จก่อนนั่งเคลียร์งานอยู่ไม่เสร็จทีอ๋อยังใอชยู่่โรงเเหร็ียนนวเัลนนีย้โรงเรียนสตรีต้องส่งเข้ามาต้องทำอะไรโรงเรียนหนูก็ไม่รู้มันมามีกิจกรรมกูไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไปทำอะไรเป็นใช่ที่น่าจะม .5 แหละเพราะว่าเป็นใส่เป็นชุดผู้หญิงของม.ปลายแล้วก็แบบ2 ดาวใส่สูทไหมเออไม่ใส่สูทสีฟ้าถ้าใส่สูทสีฟ้าน่าจะเป็นกรรมการนักเรียนใช่ไม่อ๋อมีสูทสีฟ้าสีดำโอเคเรามาดูของเรากันดีกว่าพื้นที่ A ก่อนครับ2/6ครับผม
มีตรงไหนจะถามคุณครูบ้างไหมอันนี้คือต้องนับเอานะครับต้องนับตัวเมลันขเนอาับแล้วยกั็งไงอ่ะเนี่ยก็บอกว่าให้หาเรโชเหมือนข้อ A ใช่ไหมแล้ว blue area ต่อ white area เนี่ยก็นับเลขเลย blue มีกี่อัน1 2 3 4 5 6น้องก็ทำ6ต่อไป white area ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋อมันต้องทำเป็นอย่างอย่าตง่ต่ำด้วยำใช่ถูกต้องอ่าน้องก็เลวย่ไดา้เป็ลนะสามต่อหต้าอนนั้นหนูทำไปแล้วหนูไม่ได้ทำอย่างต่ำไปยังแต่ใจตอนนี้ยังดีที่ทีเชอร์ใจดีให้ไปแบบไม่เป็นไรโอแตเ่ควันหลังทำเป็นอย่างต่ำด้วยครับเนาะอย่างนั้นคุณครูผ่านได้นะการนับพื้หนนูที่ว่านัตบรเงป็นนี้แล้หนวูเนาะผ่านได้โอมาเคตรงนี้ดีกว่า measuring ไหนอะตุ measuring ๊ก picture โอเคเนี่ยยูทรูเลอร์นะเอามาวัดเลยนะmeasuring the drawing and then answer the question นะครับก็คือโอ้โหอาจารย์มาบรรทัดวัดเลยก็วัดกันจริงๆนะครับนี่ของอันนี้มินิวัดได้ก็บอกว่าข้อที่หนึ่งนะครับอาคานะครับ is drawn using อะไรสเกลหนึ่งต่อ using 90เอล1:9 how long ก็คือหาความยาวของรถจริงๆว่ามคี่ะค่าเท่าไหร่ในสเกลของรูปมันคือ1:90ใช่น้องก็ต้องวัดเลยน้องก็ต้องวัดเลยเดี๋ยวคุณครูสมมุติว่าคุณครูวัดได้3 เซนจริงๆในรเูอปอนี้น่าจะเกินข้อที่ได้3 เซนก็คือข้อ2อ่ะหนูจำได้ที่แล้เปว็นก็เพแรนกกน้อวงิวันดอ่ะน้องได้กี่เซนอ่ะ4.5 เซนหรออ๋อไอ้4.5 เมตรนั่นก็คือหนูแก้เป็นสมการแก้กันหมดแล้วคุณครูอยากจะรู้ว่าตรงนี้น้องวัดได้กี่เซนคุณครูสอนแต่วิธีคิดก็ว่าก็ได้งั้นถ้าสมมุติว่าครูวัดแล้วได้4 เซนสมมุตินะครับสมมุติหนูปสรีะ่มาเณซนนึงนี้ว่าน่าจะใช่สี่เซนนี้ก็คือตรงนี้เทียบกับเลขหนึ่งของจริงเลขหนึ่งทำยังไงให้เป็นสี่น้องคูณสี่ถูกไหมลูกนะครับใช่แล้วแล้วน้องก็ต้องไปเทียบกับตัวหลังก็คือ90แสดงว่าคุณครูต้องเอา90คูณอะไรด้วยคูณสี่ดคู้วณยสี่สี่ต่อ360เหรอใช่แต่ว่าหน่วยเป็นเซนไม่ใช่หนึ่งมันถ้าหนึ่งส่วนมันเป็น90ใช่ไหมนะถ้าสี่ส่วนก็คือสี่ต่อ300ก็คือสี่ต่อ360ถูกต้องก็ได้เหมือนกันแต่แล้จวตริังวๆแเลป็้นว4.360แล้ว4.5 เมตรมายังไงอ่ะ360นี่คือเซนใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณครูทำเป็นเมตรครูก็จะรู้ว่าคือตอนนี้ลองง่ายเลย1:90หมายถึงว่าถ้ารถยาว1 เซนเนี่ยถ้ารถยาว1 เซนวัดได้1 เซนเนี่ยของจริงมันจะยาว90 เซนถ้าน้องวัดได้4 เซนของจริงมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลูก360แล้วถ้าใช้วิธี95อสันี่นีส้ิบไดห้้าไหมอ่ะการเทียบบัญญัติยางอ่ะใช่เทียบเอาเลยถูกต้องสัดส่วนคือการเทียบบรรทัดอย่างนั่นแหละเรโชก็คืออันเดียวกันตอนป.ก็หคกือที่ตเรั้ียงนอ่วะ่าถ้าในสเกลอ่ะมันคือ1:90เพราะฉะนั้นของจริงก็ลงมาเป็นบรรทัดล่างก็ x ก็จะของจริงก็คือที่วัดได้4 เซนไม่ได้เท่ากับ4 คูณกับ 90หารด้วยใช1่เนาะใช่ถูกต้องคิดแบบนั้นก็ได้ครับหรือวิธีการที่ง่ายทกี็่สุจดะกไ็ด้คือประมาณ360360แต่ว่าคุณครูว่า45นี่คือ450น่าจะ9545น่าจะวัดได้5 เซนของจริงเห็นน้องตอบแล้วเนี้ยน่าจะวัดแล้วได้5 เซนก็คือ5 เซนติเมตรดังนั้นของจริงก็คือเอา5 ไปคูณ 90ใช่นะคูณ90ก็ได้450แต่ว่าหน่วยมันเป็นเซนไงพอจะทำเป็นเมตรก็เลยได้4.5เพราะว่าหารร้อยถูกไหมก็ได้4.5 เมตรเพราะว่าเขาถามเป็นเมตรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโอเคเนี่ยคิดอย่างเนี้ยน้องเพนกวินก็เหมือนกันน้องเพนกวินคุณครูไม่แน่ใจว่ามินนี่วัดความสูงได้เท่าไหร่แต่มินนี่ต่อเท่าไหร่ลูก3 เซนเอาน้องวัดได้3 เซนหรอหนูจำได้น้องก็เอาสะแล้ดวังนพั้นวกอะไรที่เป็นเพนกวินแล้วหนูจำแม่นหมดทุกอันอ่ะดีแสดงว่าประโยคกับเพนกวินจากนั้นก็เอา3 ไปคูณกับ 15คูณตัวหลังใช่ไหมก็ได้45 เซนติเมตร3.5ตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะ
โอเคต่อไปยุงหรือมอดยุงตักวุยใดโตนะมอดกุยโตนะมอดกุยโตนะครับแล้วสีอะไรดีเนี่ยสวยๆนะอ่ะมาดูมอดกุยโตนะครับมอดกุยโตมินิวัดมาได้กี่เซนครับมอสกิโต้เซนตอบสิบห้ามิล1.5 เซนไหมหรือว่าเท่าไหร่ลปูรกะมาณ15 มิลมอดกุยโตรอบนี้ก็มีสัดส่วนที่แปลกมากก็คือ10:3ครับไม่ใช่1:3นะวัดมาได้เท่าไหร่อ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมจะได้บอกว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่มีคมิัดนตไัดว้เองหถู้ากไหมเซนโอเคได้รหู้้าสึเซกว่นาได้5 เซนแล้วก็หนูแปลงจากเซนเป็นมิลป้นที่คำตอบอะมันคือมิลครับงั้นถ้าได้ต้องห้าเซนต้อเนงี่ยเราก็ต้องมาเทียบสัดส่วนนะเพราะว่ามันเป็น10:อะไรอยู่เดี๋ยวดีๆนะมันเป็น10:3อยู่ทีนี้น้องวัดของจริงน้องได้5 เซนห้าเซนก็คือตัวเลขดังนั้นตัวเลขตัวล่างต้องเป็นเท่าไหร่ก็เทียบสัดส่วนแบบนี้ก็ได้นะคุณครูก็ให้เป็น x ทีนี้เวลาคิดเลขเรื่องสัดส่วนก็กลับมาเลย3 ส่วน 10เท่ากับ x ส่วน5ดังนั้น x เดียวคือเท่าไหร่เอ่ย3 ส่วน 10เดียควูเท่ณากับ5สามส่วนสเิท่บากับห้า x นะ1/3/2หรือตัดได้เลยไหมเนี่ยได้3/2ไดเนาะ้เราได้ x เท่ากับครูมาเขียนตรงนี้นะ x เท่ากับ3/2หรือ1 จุดอะไรลูกหนึ่งจุดห้าจุดห้าแต่ว่า1.5หน่วยมันเป็นเซนน้องทำเป็นมิลน้องคูณ10มันก็เลยได้เป็น15 มิลลิเมตรตรงนี้เคลียร์ไหมทำเซนได้เป็นมิลลิเมตรให้คูณ10 1.5 คูณ 10ได้15ก็เลยตอบเป็นแบบนี้มีส่วนไหนที่ไม่เคลียร์บ้างไหมครับการทำเซนอ๋อให้เป็นโอเมคิลลิเมตรง่ายๆหืมถ้าใช้ที่วิธีที่หนูเข้าใจก็คือเทียบเป็นระยางเอามินนี่ใช้เทียบออกก็ได้หรือจะเขียนเป็นเศษส่วนเหมือนคุณครูเทียบซ้ายกับขวาหรือก็ได้ถามตัวเองถนัดแบบไหนก็ต้องเอาที่ตัวเองถนัดนะใช่ใช่เลยครับโอเคตรงนี้เคลียร์ไหมเดี๋ยวนะทำความเข้าใจก่อนขอทอล์กกับตัวเองนิดนึงครับผมสามโอเคหนูว่าได้แหละเข้าใจแล้วแน่เลยนะงั้นคุณครูก็ไปต่อนะครับไปต่อก็คือเข้าใจหมดแล้วเลยนะแสดงว่าข้ออื่นก็ได้หมดแล้วเลยเหมือนแผนที่นี้รอบนี้รอบนี้ก็คือทำกลับกันเหมือนข้อ 4ข้อ 5ข้อ 6เนี่ยให้เขียนสัดส่วนแทนนะครับแทนที่จะเอาไปคิดของจริงโอเคคิดของจริงเป็นแล้วนะทีนี้มาดูข้อ 4ครับมีของจริงแล้วให้คิดเ above ป็นสัดส่วนแทนใช่ above is a map of an island นะครับที่เกาะอะไรไม่รู้ the distance across the island นะครับผม2 โลนะ what is the scale of map นะครับคือของจริงอ่ะมันยาว2 กิโลแต่เราจะต้องทำเป็นสเกลเราก็วัดเลยว่าได้กี่เซนเราจะเทียบจากกิโลเทียบกับอะไรครับเทียบกับเซนนะครับโอเคไหมตรงนี้เคลียร์ไหมโอเคค่ะมินนี่ก็ไปวัดกับไม้บรรทัดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรารู้แล้วว่าของจริงอ่ะ2 กิโลเมตรแต่เมื่อกี้จำได้ไหมว่าวัดกับไม้บรรทัดเราได้เท่าไหร่จำได้ไหมไอ้พวกนี้หนูจำไม่ค่อยได้เลยอ่ะนะแต่คุณแคนรู่นเหสุ็นดก็คือเพนกวินอ๋อวิธีคิดครูเช็คหน่อยสิทำไมนี่40,000เนี่ยเป็น1:40,000เนาะจริงๆเข้ามาคิดเป็นเซนก่อนก็ได้อ่ะ2 โล 2 กิโลเนี่ยถ้าทำเป็นเมตรเนี่ยกี่พันเมตรครับ2,000 เมตร2 กิโลก็2,000 เมตรทีนี้ถ้าทำเป็นเซนก็คูณ100ก็คือเติมสูตรกี่ลูกสอีอกงสองลูกนะครับดังนั้น2 กิโลเนี่ยถ้าทำเป็นเซนก็คือ200,000 เซนติเมตรนี่คือสเกลของจริงตรงนี้มีคำถามไหมครับ1 กิโลเท่ากับ1,000 เมตรคุณครูก็เลยเติมศูนย์ไป3 ลูก
1เมตรเท่ากับ100เซนก็เลยเติมศูนย์อีก2ลูกนะครับตรงนี้มีคำถามไหมเดี๋ยวนะก็คือให้ใช้วิธีการเปลี่ยนหน่วยหรอก็คือเท่าต่อหาหน่วยต้อองะไรก็คือเปลี่ยนเป็นหน่วยนั้นเลยแปลเป็นเซนก่อนเพราะว่าเราวัดเป็นเซนเราต้องเทียบกับเซนใช่นั่นแหละเราต้องเทียบกับเซนตัวนี้มีคำถามไหมครับพอเทียบเป็นเซนแล้วทีนี้มินนี่ก็ต้องไปวัดเลยว่ามันยาวเท่าไหร่กันแน่จริงๆกับไม้บรรทัดคือของจริงอ่ะโอเค200,000เซนแต่เราวัดในเราในวัดในรูปที่เราวาดนั้นว่ามันได้กี่เซนนะครับเดี๋ยวคุณครูลองหารตัวเลขดูก็ได้ครูเอา200,000หาร40,000ตัดศูนย์หน่อย1 2 3 4 1 2 3 4แสดงว่ามินนี่วัดได้5เซนจากนี้ตรงเนี้ยได้5เซนติเมตรกับไม้บรรทัดนะถ้าหนูจำไม่ผิดคลิปนี้หนูทำหายไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะโอเคแต่นี้คือของเพื่อนหนูไปยืมมาอันนี้5เซนติเมตรเนี่ยวัดจากตรงนี้5เซนติเมตรแล้วเราก็ตามเลยสัดส่วนก็คือ5เซนเนี่ยมันเทียบกับอะไรเลยลูกกี่แสนครับ5เซนมันเทียบกับ2แสนแสนก็คือ5เซนอ่ะมันจะไปเท่ากับ2แสนนั่นคือความหมายเวลาเราคิดเลขนะ5เซนเนี่ยมันจะเท่ากับ2แสน2แสนแล้วนะไม่ใช่2ล้านเนี่ยจากนั้นทำเป็นอย่างต่ำครับเพื่อที่จะตอบเขาตัดเลย515 5420นะครับก็เลยเหลือ40,000ตรงนี้มีคำถามไหมครับก็เลยมาตอบข้อนี้ไม่มีครับโอเคเข้าใจเรียบร้อยจบคอลองไปอีกสักข้อนึงได้ไหมยังไม่ใช่โควิดนะหนูรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ข้อไหนลูกอ๋อข้อ5กับข้อ6ด้วยขออธิบายให้อีกสักสองข้อโอเคทีนี้เขาบอกว่าเซลล์จริงๆเนี่ยยาวเท่าไหร่ครับ 0.3 มิลลิเมตร 0.3 มิลอันนี้คือเรียลของจริงทีนี้พอมาวัดของปลอมเราก็ต้องวัดแล้วนะว่าก็ได้กี่เซนจำได้ไหมได้กี่เซนบอกแล้วหนูจำไม่ได้ว่าชิดนี้หนูก็ทำหายเดี๋ยวกูทำย้อนกลับไงเราต้องเทียบเป็นอันดับแรกคุณครูต้องทำกูคือเราวัดถ้ามินี่จะทำเป็นเซนมินี่วัดเป็นมิลหรือเป็นเซนอ่ะเวลาวัดกับไม้บรรทัดรูปเนี่ยเซนฮะพอเราทำเป็นเซนนั้นของจริงน้องต้องแปลงจาก 0.3 มิลลิเมตรเป็นเซนก่อนทำเป็นเซนก็หารอะไรลูกมิลลิเมตรนี่หาร10ก็จะเป็น 0.03 เซนติเมตรเนี่ยอันนี้คือของจริง 0.03 เซนแล้วทีนี้เรามาวัดไม้บรรทัดนะครับคุณครูวัดครูลงวัดได้เท่าไหร่อ่ะถึงจะเดี๋ยวนะอะไรคูณ 0.3 ได้100อ่ะน่าจะ 3.3 แน่เลยอ่ะคุณครูสมมติว่าวัดได้ 3.3 เซนโอเคไหมโอเคค่ะอันนี้คือของปลอม not real ปลอมคือได้ 3.3 เซนทีนี้ก็เอามาจับเท่ากันครับก็จับก็คือเอา2ตัวเลขเนี้ยเอาของจริงเวลาทำก็คือเรียวต่อปลอมครับเรียวก็เซนต่อ 0.03 เซนเหรอเอาเรียวก่อนเลยลูก 0.03 เรียวก่อนเวลาเราวัดนั้นเราต้องขึ้นเรียวก่อนขอโทษเวลาวัดมันขึ้นอันไหนก่อนก็ได้แต่ปกติมันต้องขึ้นของที่วัดมาก่อนนะขอโทษน็อตเรียวก่อนนะเอาคุณครูเขียนนี้ภาษาไทยก็ได้ที่วัดต่อของจริงเวลาขึ้นตัวเลขนะเวลาเทียบนะที่วัดก็คือ3.3ถูกไหมครับ3.3โอเคไหม3.3เซนต่อ0จุดอะไรลูก3.3เซนต่อ0.03ทีนี้เราก็ตัดให้เป็นอย่างต่ำได้ไหมตัดยังไงเนี่ยเวลาคิดตัวเลขวันนี้ก็เลื่อนจุดอ่ะลูกเลื่อนจุดก่อนก็ได้ก่อนด้วย0จุดอันนี้เลื่อน2จุดใช้วิธีได้คูณ100ไปเลยอ่ะก็ได้อยู่ท
ก็ได้แบบทเนี้ำยเป็น 3.3 ส่วนด้วย 0.03 แล้วก็คูณ100ครับก็ได้แบบนี้เหมือนกันถูกไหมแล้วน้องก็3.3อาจจะไม่ลงปริเป้นะของคุณครูนะก็จะได้110ต่อ1ไม่รู้น้องวัดได้เท่าไหร่จริงๆนะแต่ของน้องเขียนในนี้100ต่อ1นะครับคุณครูคิดว่าน่าจะได้น่าจะวัดได้3เซนมากกว่า3.0แก้ตัวเลขได้ไหมได้เนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะได้เป็นร้อยต่ออะไรเลยลูกร้อยต่อหนึ่งแต่ได้ไอเดียไหมดังนั้นเวลาทําจริงๆเวลาจะเทียบทําสัดส่วนกลับให้เขาก็คือเอาที่วัดจริงต่อของจริงนะโอเคนะจะจํายังไงดีอ่ะมินี่จําได้หรือยังตอนนี้ก็คือที่วัดนะต่อของอะไรลูกถ้าใช้วิธีถ้าต้องการหาของปลอมอ่ะว่ามันได้เท่าไหร่ก็คือให้ใช้สูตรก็ควืัดอจรเิองาวัดจริงอืมเอาที่เราวัดจากในกระดาษต่อไปด้วยความจริงที่แบบโจทย์กำหนดมาให้แต่ใชว่่าถ้าแบบจะหาของปลอมเอ้ยจะหาของจริงก็คือเทียบบรรจัดตารางเอาถูกต้องแหนจับคอนเซปต์ให้ตัวเองก่อนว่าตัวเองจะจำไปยังไงตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์โอเคผ่านดังนั้นพอเรามาดูข้อนี้คุณครูน้องว่าน้องวัดได้กี่เซนเนี่ยไอตัวเนี้ยอ่ะจะอ่านโจทย์ก่อนก็ได้ซิเซอราท็อปก็อ่านชื่ออะไรอย่างเนี้ยตัวนี้ไทรอะไรลูกไทรเซอราทอปโอเคไทรเป็นเซอราท็อปนะเป็นไดโนเสาไรด์โนมีเสาร์จำเพศกินเนื้อถ้าจำไม่อ๋อผกิินเนื้อหรอตั้งรู้สึกว่าตัวแบบนี้กินพืชนะไม่เนื้อก็กิอ่ะนคุณครูไม่แน่ใจแหละโอเคอันนี้ต้องให้มินนี่มินนี่น่าจะรู้มากกว่าครูโอเคแต่ไม่รู้แหละก็บอกว่ากริลทูอลาว9เมตรยาวยาว9เมตรเลยนะของจริงนะอันนี้คือของจริงแล้ว9เมตรทีนี้ what is the scale of model นะครับนะสเกลใช้สัดส่วนเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ต้องไปวัดเอาใช่ไหมครับว่าได้กี่เซนถูกไหมลูกนะว่าได้กี่เซนใช่เนาะสมมุติตัวเลขไปเลยก็ได้หนูไม่ต้องไปสนใจคำตอบแล้วครูคิคดว่าำตนอ่บาจนะี้หนูก็วไมั่ดได้ได้สองเซนไหมมันก็ไม่ค่อยจตรงำเเทป่า็ไนหร่เนาะหนูว่าไม่เป็นน่ไาปไม่ได้หนูนวะ่าประมาณ4 เซนหกไหมหกไหมหกเลยเหรอลองใชดู่ค่เอะาสี่เอาสี่เอาตามมินนี่เอามินนี่บอกว่าวัดได้ไมสี่่แต่เซว่านหนูสี่ว่ามันแคบไปไม่ห้าก็หกนี่แหละเอาสี่ก็ได้เอาตามมินนี่เลยเอาอันนี้คือที่วัดอันนี้ที่จริงดังนั้นเวลาเราจะทำสเกลเราก็ต้องวัดจริงก็เป็น0.4คุณครูเขียนนะวัดจริงเอาแบบนี้นะแล้วก็ต้องวัดได้เท่าไหร่ลูก4 เซนศูนย์นจะุดสี่น้องจะทำทีนี้ตรงนี้มันเป็น9 เมตรอยู่น้องก็ต้องทำเป็นเซนเหมือนกันก็ได้9 เมตรได้กี่เซนเอ่ยเก้าร้อยเนี่ยเห็นไหมก็ทำเป็น900 เซนแบบนี้ก็ได้หน่วยเท่ากันแล้วต้องด้านซ้ายด้านขวาทีนี้ก็ตัดตัวเลขออกนะครับก็ตัดตัวเลขออกแต่คุณครูคิดว่า5 เซนแหละเปลี่ยนตัวเลขเป็น5 เซนได้ไหมคิดเลขง่ายดีได้ไหมมินี่เอาเป็น5 เซนแทนได้ไหมวัดมา5 เซนได้ไหมได้ทีนี้ก็515ครับแล้วห้าอะไรเอ่ย5 5 1คูณเสปิบ็แปนดได้90ใช่ไหมใช่มันก็เลยได้180นี่นะนะครับก็คือข้อนี้อ่ะจับประเด็นได้แล้วเนาะเวลาจะตั้งเศษเขาเรียกสัดส่วนของแบบนี้ให้เขาก็คือใช้สูตรวัดจริงวัดต่อจริงเอาแบบนี้ได้ไหมหรือว่ามินี่จะจำแบบมินี่ใช่คุณครูแบบว่าวัดหนจูริงว่าเลยต่อจริงอ่ะใช่วัดจริงวัดจริงจำสั้นๆว่าวัดจริงจริงๆก็คือวัดต่อจริงนะครับวัดจริงไม่มีอยู่ในโลกนะครับมีแต่ในหวัหนงังวสื่าอพรุ่งนี้หนูคงจะไม่ลนกับข้อสอบพรุ่งนี้ก็ตั้งสติครับใช่ไม่ต้องหวังเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวตั้งสติเลยตรงไหนเปิดมันก็สอบมาก็นึกตรงไหนออกก็ทําตรงนั้นก่อนใช่อู้อูพรุ่งนี้หนูสอบตอนคาบ8ก็ตอนบ่าย2จำเป็โอนต้้องหาโอเอเดี๋จยิวนกะินไปก่อนนะหนูสอบคณิตเสร็จแล้วหนูก็มาสอบไทยต่อเลยตสุ่อดกย็อดสอมบากคาบวายไม่ทันได้แวะอ่านหนังสือสักแป๊บเลยไม่มีใช่
ดังนั้นก็เดอี๋้ยาววคืนตนี้ากย็แลท้วำความเข้าใจไปซะก่อนเลยใช่โอโอเคเคนะโอเคมีอะไรจะถามกูอีกบ้างไหมตรงนี้มีไหมครับไม่มีเราก็ไปกันต่อไปกันต่อตไ่ปอเลยอ่ะหน้าไหนอีกอ่ะเนี่ยนะโอ้ยขอโทษเดี๋ยวหน้านี้ลครูำเคไปยสอนเลแล้ยวนี่รู้สึกว่าจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าสอนไปเลยเปล่าโอเคเราก็จะไปตัวหน้าต่อไปกันหน้าไหนนะโพสอะไรสักอย่างนะมองไม่ทันไม่เป็นไรเอาหน้าไหนต่ออีกครับผมนี่สองต่อสามนี่จำได้ไหมอันนี้ออกไหมไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าสอบไปแล้วใช่ไหมอันเนี้ยสองรอบสามออกอืมยังไม่สอบเลยค่ะยูนิตสองอ๋อสองต่อสามก็ออกอันนี้คุณครูทวนคร่าวๆได้ไหมเรามาดูตัวเลขกันเลยนะครับเพราะว่าเราเคยทำกันแล้วด้วยนะครับอย่างก็เอก็บอกว่าให้แบ่งนะครับนะ divide นะครับ84 บาทเนี่ยให้เป็นสัดส่วน2:5นะครับคือให้แบ่งตังค์นะนะครับให้เป็น2:5ทีนี้ทำยังไงให้เร็วก็คือเวลาจะเอาตังค์84 บาทให้เป็น2:5เนี่ยก็ตอนที่มินนี่จะทำมินนี่ต้องเอา5มาบวกอะไรก่อนเอาห้าบวกสองนะห้าอบืวกมสองเวลาจะทำนะเวลาหจะ้าทบำนะวกสองเดี๋ยวคุณครูครอบขวากันจะไหมมินนี่จำคอนเซปต์การทำได้ไหมแบบนี้เอามาดูก็ได้งั้นก็เดี๋ยวทำให้ดูสีเหลืองดีกว่านี่ดูก็บอกว่ามี dy ก็คือให้แบ่ง84เนี่ยเป็นสัดส่วนอะไรครับ2:5ดังนั้นในก้อนเนี้ยไอ้2:5เนี่ยมี2+5ได้เท่าไหร่ลูก7ก็คือมีทั้งหมดกี่ส่วน7 ส่วนกี่ส่วนดังนั้นเราต้องทำ84ให้เป็น7 ส่วนก็เลยเอา84เนี่ยไปหาร7แล้ว7เนี่ยไปหาร84มันได้เท่าไหร่ลูกเจ็ด1 7 8 12 12แสดงว่าส่วนเดียวคือ12นะครับถ้าสองส่วนก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย24เห็นไหมมินนี่ก็ต้องตอบ24แล้วถ้าห้าส่วนอ่ะลูกห้าส่วนก็ก็เป็นคูณห้าไปหกสก็ิบจะกลายเป็น60นี่คือวิธีคิดแล้วลองดูซิว่า24กับ60มันบวกกันแล้วมันได้84จริงไหมถูกต้องนั้นก็คือการแบ่งที่ถูกต้องนะครับให้คิดแบบนี้ดังนั้นข้อนี้มินนี่ก็จะไม่พลาดแล้วอย่างข้อที่สอง280 บาทเนี่ยน้องแบ่งเป็น5 ต่ออะไรครับ5:3น้องก็ต้องเอา280 บาทไปหารอะไรเอ่ยไปหารอะไรเอ่ย280 บาทไปหารด้วย8ถูกต้องลงตัวไหมเนี่ย280หารแปก็ด8 3 24 25 26 27 28แปดสาม24แปด5 40 35เดี๋ยวลองคิดเองดูซิว่าได้คำตอบเท่าของเขาจริงไหมเดี๋ยวครูขอรับสับตัวสับแป๊บนึงได้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับยังเลยครับจอนอยู่ครับอ๋อได้ครับหน้า3 ทุ่มน่าจะเสร็จประมาณนั้นได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวจะรีบเดี๋ยวจะรีบนะครับได้ครับได้ฮัลโหลฮัลโหลครับโอเคก้าวไปดีก้าวมินนี่ครูมีธุระด่วนไม่เป็นไรเดี๋ยวครูรีบบอกมินนี่นะมินนี่คิดไปแล้วยังได้เท่าเขาไหมได้เท่ากันเป๊ะโอเคมีงานด่วนเข้าเดี๋ยวครูจะรีบตรวจให้ได้เท่ากันเป๊ะงั้นคิดเป็นแล้วนะข้อนี้คุณครูผ่านไหมผ่านฮะผ่านแล้วเก่งแล้วโอเคต่อไปคุณหนูจะแวะถามนิดนึงถามครับไอตรงอ๋อทีอ่ัมันนเลนขี้เยอะๆใช่ไหมเหมือนข้อสิบใยช่ัไงหมไม่อันนี้เป็นของไอ2.6ไอ2/6เมื่อกี้แต่มันเป็นพาร์ทข้างล่างเดี๋ยวหนูส่งให้ได้ถามเลยพาร์ทข้างล่างพอมันเป็นแบบโจทย์ปัญหา
เหมือนอย่างเช่นที่เขาบอกให้หาสเกลจริงอ่ะก็คือเขาให้สเกลแมปมาแล้วแล้วก็ให้หาสเกลจริงอ่ะไอเวลาที่เขาให้มาเป็นเหมือน1:200,000อย่างเงี้ยครัเบราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นหน่วยอะไรเพราะเขาไม่บอกเลยหน่วยเป็นอะไรเหมือนก็หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ไหมหนึ่งต่อ200,000นี่คือมันเป็นหน่วยอะไรอ่ะเซนเมนมินหรืออะไรหนึ่งต่อ200,000ถ้าเราใช้ไม้บรรทัดวัดเราก็ต้องเทียบหน่วยเป็นเซนครับเอาอย่างนี้นะว่าเครื่องมือที่เราใช้เป็นอะไรอย่างเช่นดูข้อหนึ่งก็ได้ครับแมปเนี่ยมันมีสเกลเนี่ยหนึ่งต่อ200,000ก็คือถ้าวัดได้หนึ่งเซนของจริงมันยาว200,000ทีนี้ก็บอกว่า two hill นะครับ7 กิโล apart หมายถึงเขาสองเขาเนี่ยห่างกันเนี่ย7 กิโลเมตรเนี่ยนะครับ how far apart the hill นะครับ in map นะครับทีนี้ก็บอกในเป็นเทียบมันจะได้กี่เซนแสดงว่ารอบนี้ต้องเทียบเป็นเซนเพราะว่าก็ถามเป็นอะไรลูกเป็นเซนเนี่ยดังนั้นสเกลที่เขาให้มาต้องอ่านโจทย์ก่อนว่าเราจะเทียบจากอะไรเป็นอะไรอย่างข้อนี้เขาให้7 กิโลเมตรมาแล้วน้องเทียบเป็นอะไรลูกเป็นเซนโอ้ทีนี้ตัดมาก็คือเฮ้ยแล้วเราจะเริ่มต้นคิดตัวเลขยังไงเราก็ที่คุณครูบอกนะครับเวลาเราก็ต้องไอ้สเกลที่เขาให้มาเราต้องดูให้ออกว่าอันไหนวัดอันไหนจริงโอเคไหมใจคอนเซ็ปต์วัดจริงนะครับโออัน้ไหนวัดนะ1 ต่อ 200,000มองออกไหมอันไหนวัดอันไหนจริงวัดก็คือวัสด่วนกใ็หญ่คือ1:200,000วัดอีกตัวหนึ่งนี้ก็คือจริงถูกไหมทีเฮน้ี้ยรเอรบาวัดได้เจ็ดแต่จริไงม่มันคือ1:200,000เหรอนี่หน่วยเป็นกเิอโล้ยหนึค่งือต่อ200,000โอ้ยหนูมั่วละเดี๋ยวนะ7 กิโลคือจริงหนึ่งทีนี้หนึ่งคือวัด1:200,000คือวัดทีนี้ก็ถามวัอดะไรได้ลูกในสเกลของแมปคือ1:200,000แต่ว่าของจริงแล้วมันคือ7 กิโลโอ้ฮะไม่เดี๋ยวกูอธิบายคือสเกไหนลในแผนที่นี้1 ต่อ 200,000เคลียร์ไหม1 ต่อ 200,000ทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็ไปดูในแผนที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฮิวก็คือที่ราบสูงนะแต่ว่าไม่ใช่ภูเขาอะนะประมาณที่ราบสูงเนี่ยนะครับก็วัดที่ราบสูงสองที่เองวัดกันแล้วห่างได้7 กิโลเมตรแสดงว่านี่คือของจริงไหม7 กิโลเมตรนั้นของจริงนะเพราะว่าคงจะไม่วัดไม้บรรทัดเป็น7 กิโลเมตรนะมินี่เคลียร์ไหมลูกโอเคมินี่ไม่มีไม้บรรทัดที่วัดได้7 กิโลเมตรนะมีแต่วัดเป็นเซนอย่างเดียวนะใช่บางทีถ้าไม่มั่นใจเราก็มานั่งคิดว่าพี่ไม้บรรทัดใครวะเนี่ยยาวตั้งอะไรยาว7 กิโลเมตรนี่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เขาถามก็คือก็ถามที่น้องวัดแล้วก็ให้ของอะไรมาลูกของจริงมาโอเคไหมนะดังนั้นเวลาโจทย์เขาถามเนี่ยเราก็เขียนเลยก็ได้วัดต่อจริงนะครับจริงมีก็คือเลขอะไรลูกเจ็ดกิโลก็ถามวัดเป็นเซน7 กิโลก็ต้องทําเป็นเซนก่อนแต่ว่าทําเป็นไหม7 กิโลให้เป็นเซน7 กิโลเขาไม่เป็นเซนก็ก็เจแส็ดนกิโลเมตรก็ทําเป็นพันก่อนใช่ไหม7,000ก็คือ700,000มินี่ถ้ามินี่จำได้แล้วมินี่ก็คือ700,000นั่นเองก็ถูกเไปหม็นเจ็ดแสนเเซจ็นดแสนส่วนด้วยสองต้องเขียนแล้วเนี่ยวัดคือหาใช่ไหมตอนนี้กำลังหาก็คือวัดส่วน700,000ทีนี้ที่วัดอีกอันหนึ่งก็คือเลขอะไรเลขหนึ่งส่วนด้วยสองอะไรนั่นเอง200,000เนี่ยคิดแบบนี้ได้ไหมมันง่ายดีคุณกลัวแล้วอก็ืมย้ายสมการครับก็จะกลายเป็น700,000หารด้วย200,000ก็คือได้สามจุคด่ห้ะาเซสนามจุดห้าตั้งแบบนี้โอได้เไคหมมันง่ายกว่าโอเคโอเคก็อื่นก็เหมือนการใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยดังนั้นตั้งให้ถูกว่าตรงไหนเป็นวัดตรงไหนเป็นของจริงโอเคไหมสิ่งที่ก็ใช่ก็ดูจากโจทย์เราก็ได้ถ้าเขาถามเป็นเซนนี่เป็นอะไรเลยก็ข้อ2นั้นก็จะได้เป็นประมาณ2,800ส่วนด้วย200แล้วก็ใชต่ัดกันจนเหลือ14ถูกต้องเป็นแล้วไงแสดงว่าเข้าใจแล้วก็ผ่านเลยอย่างนั้นนะตรงนี้นะนะครับผมตรงไหนอีกเอ่ยที่จะถามคุณครู
ไม่ต้องคิดแบบที่เชื่อก็ได้นะคิดแบบที่มินี่เข้าใจอันมินี่เคลียร์ไหมเคลียร์ใช่เพราะว่าไปทำจริงๆมันโอ้โหที่แบบเราเข้าใจเพราะว่าเวลาเราตื่นเต้นเราจะนึกออกแบบที่เราเข้าใจนั่นแหละเราก็จําแบบที่เราเข้าใจไปเลยใช่อ่ะเดี๋ยตวรงนะไหนอันไหนเอ่ยเดี๋ยวหาก่อนครับอันนี้อ่ะมาข้อไหนเอ่ยที่สงสัยตรงพาร์ทล่างล่างสุดจะหลุดอย่างเช่นบนข้อก็เอไดฟ้ข้อเอบฟนใช่นไัห้มนก็ได้บนนั้นจุดไม่ครบที่ถ่ายจุดครูมาเอ็นแต่เอฟอะชัดอยู่บนมันต้องมาให้ครบมันจะตอบไม่ได้เงี้ยบนนั้นก็คือให้มาแล้วก็ให้สัดส่วนมา AX อ๋อใช้ได้อยู่อ๋อโอเคบนไม่มีอะไรมากเทียบสัดส่วนครับ AX เท่ากับ4ตอนแรกแล้วก็ XB เท่าไหร่ลูกเท่ากับ3อยู่ๆ AX เป็นอะไรเลย ax เท่ากับ12โอ้แสดงว่ามันคูณอะไรให้ได้12อ่ะ4อ่ะคูณสามโอ้แสดงว่าตัวนี้น้องต้องคูณอะไรด้วยคูณสามก็เลยได้เป็นอะไรครับ9อแตื่ขม้อสองก็คือเหมือนกัห้นาคูณอะไรได้15ก็สองนี้ก็แล้วกใ็ห้ j XB นะสใชา่ม XB โอเคเทียอบันนีก้ันคืไปอถือโอเคอ๋อใครทำอะไรก็ต้องทำอย่างนั้นมันเหรต้อองหาเป็นไหวพริบของข้อสอบอะไม่ใช่จำเป็นต้องแบบคือง่ายๆ normal sense อะถูกต้องถูกต้องถูกต้องส่วนมาดูข้อ F ครับข้อ F ครับข้อ F เนี่ยต้องวัดไปจากรูปอ่ะนะครับใช่แต่ว่าเขาให้สัดส่วนมาแล้วเห็นไหมอย่างเช่นเนี่ยสก็ามบอตก่อว่หา้าสามต่อห้าต่อเจ็ดนะ3 ต่อ 5 ต่อ 7ทีนี้ตรงนี้มันยีแ่ลสิ้บวเอ็ดก็ด้านที่ยาวที่สุดก็น่าจะฐานมันแหละยาวยีย่ีส่ิบสเิอบ็ดเปอร์เซ็นต์21ต้องเทียบกับเลขอะไรครับเลขเจ็ดถูกไหมเพราะว่า7มันยาวที่สุดดังนั้นก็ถามตัวเองสิว่า7อ่ะคูณอะไรให้ได้21เจ็ดเจ็ด17 72 73 21ยี่แสสิบดเองดว่า7คูณ3ได้21แสดงว่าทุกด้านที่เหลือต้องคูณอะไรด้วยครับคุณสามใช่ดังนั้นจริงด้านจริงๆจาก3มันคูณ3ก็กลายเป็น9ห้าคูณสามก็เป็น15นะไอ้เจ็ดแลนี้้วกก็็กลายเป็นเพอร์ลิมิเตอร์นี่คือความยาวรอบรูปใช่ไหมถูหนกูตจะ้ชอองบจำสลับกับพื้นที่มันอะพื้นที่อ๋อนี่คือแอเรียถูกไหมแอเรียใช่ใช่ของเพอร์ลิมิเตอร์คือความยาวรอบรูปเออเพอริมิเตอร์นะครับถูกต้องความยาวรอบรูปน้องก็เลยต้องเอา9 + 15 + 21น้องก็เลยได้เป็น45ตรงนี้เคลียร์ไหมคาเรียเรียเรียโอเคเนี่ยคือเวลามินนี่เห็นสัดส่วนเนี่ยก็ต้องเทียบกันไปเรื่อยๆแบบนี้ว่าเฮ้ยไอ้เลขเนี้ยมันคูณอะไรไอ้เลขเนี้ยมันหารอะไรถึงได้เลขนี้แล้วเลขทุกตัวก็จะต้องทําเท่ากันเป็นประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยโอเคแต่ใชถ่้าไหมข้อ240 Christian student เนี่ยอิน Buddhism นี่พุทธอันนี้คริสเตียนอันนี้มุสลิมอ้าวนะถ้นาี่มไมุ่ใสช่ลิม Buddhist student are แล้ there วก็นี่มกี็คืออะไเรอา24คูณกับ17หรอเดี๋ยวนะคุณครูนิดนึงต้องอ่านโจทย์ต้องแปลจากโจทย์ก่อนเนี่ยในสกูลเนี่ยมีทั้งหมดนี่มีคริสเตียนสตูเดนต์240แล้วก็มีสัดส่วนของบุตดิสต่อมุสลิมนะครับแล้วก็ต่ออะไรลูกต่อต่อคริสเตียนเตียนนะโอเคก็ให้มา3 ส่วนเลยแสดงว่าเลขตัวแรกก็คือจะเป็นบุตดิซึมขอโทษบุตดิสก็คือเป็นพุทธเป็นบุตดิสแล้วก็เลข6นี้เป็นของมุสลิมแล้วก็เลข2เป็นคริสเตียนแสดงว่าเลข2ต้องไปเทียบกับอะไรครับสองคือเทียบกับมุสลิมบุตติสไม่ดูดีๆนะเลข2ตัวนี้เดี๋ยวนะสองคือคริสเตียนเหรอใช่ส่วนหกคือมุสลิมแล้วก็สิบเจ็ดก็คือบุตติสก็คือเรียงกันมาใช่ไหมถูกต้องเรียงมาตามไปเนี้ยตามที่เขาเขียนมาภาษาอังกฤษดังนั้นน้องก็ถามตัวเองว่าแล้วเลข240เป็นของใคร
240เป็นของใคร240เป็นของคริสเตียนเออแสดงว่า240ต้องเทียบกับเลขอะไรลูกเลข6เอ้ยอ2เลข2ทำยังไงเลข2ก็ได้240คูณ120เพราะฉแสะดนัง้นประชาธิปไตยครับทุกตัวต้องคูณหรน้ึอ่งยร้อยยี่ยี่สิบสิบโอเคนะจากส่วนนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยโอเคทำยังไงตัวนั้นตัวอื่นก็ต้องทำเหมือนกันหมดเลยตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียโอเคแหละกเร็ียบร้อยก็อื่นอ่ะทำไตด้ามแล้เลวคยุณตคารมูตามฮะพรุ่งนี้เข้าใจแล้วก็ทำได้เลยไม่มีอ่ะตรงไหนอีกบ้างอยากให้คุณอธิบายอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวนะอ่ะดูมาโหกสัำกลันงิดหนึ่งวิเคราะห์แยกแยะแล้วถ้าเหมือนที่แบบเขาบอกว่าเส้นตรงส่วนของเส้นตรง x y ยาว6เซนแล้วมันหารที่จุด P จนได้เป็น x p ต่อ p y เท่ากับ7:5ไหนอ่ะข้อไหนอ่ะเลรูากลอง x p y ไหนอ่ะอันนี้ไหนอ่ะขอั้นาไหงนลอ่ะ่างอ่ะอันนี้เหรกอูดูที่หนูจุดเอาไว้อ่ะไหนอ่ะจุดอันนี้เหรออันนี้เหรอเดี๋ยวนะล่างสุดนี่เหรอนี่เหรออันใชอัน่นี้เหรอใช่เป็นตอนล่างใช่ล่างสุดอ๋อที่สงสัยนะก็คือเราเอาค่าจากตัวค่ามาใส่นะครับมันก็ต้องวาดรูปนะเพราะว่า x y พวกนี้มันเป็นส่วนของเส้นตรงอยู่แล้วนะครับใช่โอเคดูตัวอย่างนิดนึงก็ได้เนี่ยพอได้ไอเดียด้านเนี้ยก็บอกว่าไลน์เซกเมนต์นะครับไลน์เซกเมนต์ก็คือส่วนของเส้นตรงนะก็คือพวกนี้นะไลน์เซกเมนต์ก็บอกว่า AB ดังนั้นเราก็ต้องคิดในใจก่อนแล้วเวลาเราทดก็มี A กับ B ก็บอกว่า8เซนนะ8เซนก็เราก็ต้องวาด8เซนตรงนี้ถูกไหมทีนี้ก็บอกว่า dy sx นะครับแบ่งที่จุด x นะแต่พอแบ่งแล้วเนี่ยแบ่งแล้วต้องได้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับ3ต่ออะไรเออ3:7นะครับ3:7รู้แล้วไปคิดยังไงว่าตรงนี้มันยาวเท่าไหร่ตรงนี้ยาวเท่าไหร่เราก็ต้องคิดแบบนะคุณครูคิดให้ดูดีกว่าคือคิดให้ดูมันจะง่ายนี่แต่ต้องบอกไม่ถูกเหมือนกันบางทีโอเคโอ้ย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 ดูกรอบด้านข้างนะครับดูกรอบด้านข้างน่าจะเห็นอยู่นะโอเคไม่รู้แหละก็บอกว่าทั้งหมดยาวเท่าไหร่ลูกแปดอะไร8 เซนตรงนี้มินี่เคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะนะทีนี้ก็บอกว่าเอาไป dy ก็คือแบ่งที่จุด x แต่พอแบ่งแล้วมันต้องเป็น3:อะไรเนี่ย37อุ้ย3:7เฉยเลยนะแต่ว่า3:7นี่พอรวมกันแล้วมันได้กี่ส่วนนะ3+7ได้กี่ส่วนต่อ xb ได้กี่ส่นว่นาลจูะกได้เป็น1010ส่วนนะครับสิแบต่สว่่วานเส้นมันแลต่งแค่8เองนะใช่เราก็เลยต้องเทียบสัดส่วนครับเราจะหามาสักเส้นหนึ่งไอ้8นี่คือเป็นเส้นที่แบบยาวตั้งแต่ A ถึง B เลยใช่ไหมไม่ใช่ X ถึง B ไม่ A ถึง B เลยที่โจทย์เขาให้มาเพราะว่าก็บอกว่า AB is 8 cm โอเคตรงนี้เคลียร์ไหมเคแต่ลีว่ยาร์พอไปทำเป็นสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนมันเป็นเลขนะไม่รู้เลขอะไรก็ตามนะครับแต่มันบอกว่าแบ่งแล้วเป็น3:7คุณครูก็เลยวาด3 กับ 7ให้มินี่ดูแต่ในสัดส่วนเนี่ย3:7เนี่ยรวมไปแล้วมันต้องได้อะไรลูก10โอเคไหมโอเคค่ะทีนี้เราต้องหาความยาวจริงนะโดยการเทียบสัดส่วนนั่นเองหรือว่าเทียบบรรจัดจะยางเหมือนที่มินนี่พูดนั่นเองถูกไหมมินนี่ก็จะหา ax ได้ไหมได้เหมือนกัน ax มินนี่จะหา ax ก็คือเส้นนี้ว่ามันยาวเท่าไหร่ลูกถูกไหมมินนใีช่ก็่ต้องเทียบกับเลขอะไรเลข3เลยใช่ไหมถ้าแทนให้เป็น ax เท่ากับ3ทีนี้เสรา่วกน็ xb ก็คือ7xb เราไม่เทียบกับ xb ดีกว่าเราจะเทียบกับ ab เพราะว่า ab เรารู้ว่าเขายาวเท่าไหร่ถูกไหม
AB เรารู้ว่ายาวเท่าไหร่ลูกยาวแปดนี่คือเลขจริง8 เส้นนะเวลาเทียบเลขไหนก็เทียบเลขที่มีอยู่จริงเลขแปดทีนี้ไอ้เลขแปดเนี่ยเทียบกับเลขอะไรนั่นเองสัดส่วนก็เทียบกับไอ้เทียบกับ10แล้วก็ได้คำตอบมาเลยครับก็คิดเลขไปก็สองจุดสี่ได้2.4แสดงว่าอันเนี้ยยาว2.4ก็ไปหักออกจาก8.4ว่าที่เหลือมันยาวเท่าไหร่ได้ไหมเดี๋ยวนะถูกไหมคิดแบบนี้เลยง่ายๆดีคือหามาเส้นหนึ่งแล้วอีกเส้นหนึ่งก็ลบเลขเอาเนาะลบเลขเอา8ลบ2.4แล้วก็ลบโอสอเงคจุดสี่ I think I understand ใช่เนี่ยดังนั้นไอ้ตัวที่เป็นก็ให้เป็นค่าสัดส่วนมาเนี่ยน้องอย่ามองว่ามันเป็นเลขมันเป็นความยาวเนาะน้องมองเป็นเลขเฉยๆไม่รู้เลขอะไรแต่ว่าเวลาเราทําแล้วเราเทียบอย่างเงี้ยคือยามเทียบมันหยัดตะยามนั่นแหละคุณครูคิดว่านะการมองแบบนี้วันนี้ได้ไอเดียไหมทีนี้ได้เลยทีนี้เดี๋ยวกลับไปทบทวนหน่อยนึงแล้รวูก้็สึกตาจุดก้อปนรหะน่อกยายความคิดในหัวมากใช่เนี่ยเดี๋ยวพอไปนอนแล้วเดี๋ยวมันจะจําได้นะครับเพราะว่าเข้าใจแล้วไงอ๋อหนูจะเป็นประเภทแบบว่าช่วงแบบถ้าเรียนอะไรครั้งแรกๆแบบเนี้ยหนูจะจําแบบเลือนลางแล้วพอหนูนอนไปปุ๊บตื่นมาตอนเช้าคือแบบตอนกลางคืนคือแบบดึกมากๆจริงๆแล้วแบบก่อนนอนต้องเปิดอีกรอบนึงแล้วก็นอนแล้วตอนเช้าทุกอย่างจะเด้งขึ้นมาในหัวหมดใช่ถูกต้องปกติปกติแล้วแตก่็ถ้ามาอ่าทนี่เแรล้าวก็ตื่นมาปุ๊บก็คือมาหยิบมาอ่านเลยไม่อาบน้ำแปรงฟันอะไรก่อนแวะมาดูบันผ่านตาใช่เยี่ยมมากโอเคแล้วมันทำให้หนูจำแบบจำได้เหมือนตอนสอบ vocab ของ history อ่ะครหันูบทำได้หมดเลยโอเคเลยคุณครูอัดไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวอัพ